ถ้าเรารู้สึกไม่ดีกับความโกรธนะเราจะกดข่มความโกรธเวลาเราสูญเสียเราเศร้าเราจะไปกดข่มความเศร้ายิ่งเป็นการต่ออายุความโกรธความเศร้าให้ยาวนานมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นการต่ออายุความทุกข์วันใดก็ตามที่เราคิดว่าเราไม่มีความโกรธเนี่ยเราไม่มีกิเลสอันตรายมากนะเพราะนั่นแสดงว่ากิเลสมันหลอกเราได้สำเร็จกิเลสมันฉลาดมากนะมันสามารถที่จะล่อลวงให้เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆเพื่อสนองปลนเปลือมันในนามของความดีผู้เจ้าสอนว่าเนี่ยให้เอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตนหนีด้วยการให้ถ้ากิเลสมีตัวตนผมว่ากิเลสเขาจะโกรธเรามากเลยนะครับ ฉันพยายามจะทำให้เธอโกรธเธอก็มายิ้มใส่ฉันฉันพยายามจะทำให้เธอหลงเธอก็ไม่ยอมลุ่มหลงไปกับฉันเขาคงจะสติแตกพอสมควรนะ